ดนี้เวลา4โมงเย็นแล้วก็45นาทีนะคะอีก15นาทีก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วค่ะตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะแล้วบอสตันยามค่ำคืนเวลามองทะลุออกไปจากจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะสวยมากเลยค่ะมองไปเห็นแม่น้ำชาลส์แล้วก็เห็นตึกตึกสวยงามมากมายแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเห็นไหมคะจากที่เราถ่ายตอนแรกยังตอนกลางวันอยู่เลยนี่เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นแบบยามค่ำคืนเราต้องเปิดไฟกันแล้วด้วยตอนนี้นะคะเวลาประมาณ5โมงครึ่งแล้วค่ะแล้วข้างนอกก็มืดแล้วด้วยฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะออกไปถ่ายชมวิวสวยๆจากที่เดินมาเป็นแบบ3ชั้นนะคะแล้วขาพวกเราก็แบบเมื่อยมากแล้วปวดเท้ามากเลยเราก็จับไปเผชิญกับลมหนาวข้างนอกแล้วก็ไปถ่ายบอสตันยามค่ำคืนของคืนสุดท้ายที่นี่แล้วค่ะจะเห็นว่าลมจะแรงมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ3 2 1ไม่รุนแรงก็มานะคะมาเป็นระยะระยะมีรถไฟผ่านไปต้นไม้หัวโกรนค่ะเราก็จะเดินเล่นว่ามีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตรงนี้ด้วยนู่นไปเราไปชมเมืองกันดีกว่า